สวัสดีครับมาติดตามที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวในแวดวงลูกทุ่งมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนันอนันต์อาศัยไพรพนาหรือนันไมทองคำนะครับได้โชว์เพลงคัฟเวอร์เพลงเมืองตากแผ่นดินทองซึ่งต้องบอกว่ากังวานจนแฟนๆเคลิ้มตามๆกันเลยแหละครับแม้ว่าจะเว้นจากช่วงของการปล่อยเพลงมาสักพักใหญ่แล้วนะครับแต่นันอนันต์อาศัยไพรพนาแชมป์รายการไมทองคำซีซั่นที่6ก็มีคอนเทนต์การคัฟเวอร์ให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับโดยล่าสุดก็ถึงคิวเพลงเมืองตากแผ่นดินทองที่สะท้อนตัวตนและบ้านเกิดของนันครับโดยล่าสุดนันได้นำเพลงเมืองตากแผ่นดินทองมาร้องลงในช่อง YouTube นันอนันต์ Official ของตัวเองซึ่งงานนี้นันได้เตรียมตัวร้องเพลงภายในสตูดิโอพร้อมกับไมค์เพื่อให้คลิปออกมาดีที่สุดสำหรับแฟนๆที่ติดตามเขานะครับหลังจากที่ลงคลิปไปการร้องเพลงของนันก็ได้รับคำชมจากแฟนๆมากกว่า500ข้อความด้วยกันโดยส่วนใหญ่มองว่าเสียงของนันเนี่ยกังวานเข้ากับเพลงและภูมิใจที่จังหวัดตากมีนันเป็นตัวแทนในฐานะศิลปินนอกจากการเรียนและธุรกิจส่วนตัวแล้วนะครับปีที่ผ่านมานันก็มากับเพลงคำตอบของชีวิตซึ่งนันเองได้ร่วมงานกับครูเพลงระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยอย่างอาจารย์วสุห้าวหาญที่มาช่วยทำให้ผลงานเพลงนี้สมบูรณ์ครับนันอนันต์อาศัยไพรพนาเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงสกอหรือกะเหรี่ยงขาวนะครับมีภูมิลำเนาที่บ้านแม่ตอคีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเข้าศึกษาโรงเรียนบ้านอมกิและโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาโรงเรียนทั้งสองนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอท่าสองยางโดยปัจจุบันนั้นนันอนันต์นะครับได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจังหวัดตากและจะเข้ารับปริญญาในวันที่20พฤศจิกายน2565อีกด้วยครับนันอนันต์นะครับมีความสามารถด้านการร้องเพลงโดยได้รับการสนับสนุนจากครูที่โรงเรียนทั้งการร้องและการออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนและคล่องขึ้นครับต่อมาเมื่อมีการประกวดร้องเพลงในรายการไมค์ทองคำฤดูกาลที่6ครูจึงได้ติดต่อไปยังรายการเราอยากให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงความสามารถนันอนันต์เข้ารอบ4คนสุดท้ายแต่จากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับนันอนันต์ก็ได้คะแนนโหวตสูงสุดจากทั่วประเทศเลยแล้วก็ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ชนะเลิศในการประกวดฤดูกาลที่6ไปด้วยครับพร้อมกับเงินรางวัลและได้เข้าเป็นศิลปินในสังกัดค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดในปัจจุบันนั่นเองครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ